สวัสดีครับพบกับผมณัฐภัทรทรงรัตเศษนะครับในรายการ HR Meeting Point จุดนัดพบกันสร้างสรรค์นะครับและรายการที่พร้อมนำเสนอแง่คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งคนไทยและเพื่อนร่วมโลกให้ได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงนะครับวันนี้วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2563ปีชวดนะวันนี้นะครับประเด็นที่จะคุยก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแบบทำให้ค่าเงินบาทมีมูลค่ามากมีค่ามากนะจะเรียกว่าเทคโนโลยีแบบเบี้ยกุดชุมนะครับเป็นยังไงนะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของแข็งนอกแข็งในหรือจะอ่อนนอกอ่อนในไม่ใช่อ่อนนอกแข็งในนะครับแข็งนอกแข็งในอ่อนนอกแข็งในนะฮะเบี้ยกุดชุมเนี่ยเป็นหน่วยเงินสกุลท้องถิ่นที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทางภาคอีสานของไทยนะครับเป็นอำเภอกุดชุมนะเราไปค้นดูใน Google จะมีนะฮะเบี้ยกุดชุมภูมิปัญญานี้เกิดขึ้นในช่วงปี2540นะครับซึ่งตรงกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผมใช้อ้างอิงเมื่อกี้นะที่ผมสร้างเป็นโมเดล4โมเดลนะฮะเรียกว่าแข็งนอกแข็งในอ่อนนอกแข็งในนะครับเป็นยังไงนะครับวิธีการนี้นะครับเป็นหลักการที่จำลองคล้ายๆเหตุการณ์ในยุคที่เรายังมีพลเมืองน้อยนะฮะที่ประเทศไทยเราเคยมีพลเมืองน้อยนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรแม่น้ำคลองเนี่ยแล้วก็ท้องฟ้าที่มีเมฆฝนแล้วเราดื่มน้ำได้นะครับคือประมาณว่าทรัพยากรเรื่องน้ำเนี่ยไม่ขาดแคลนนะมีฝนตกดื่มน้ำฝนได้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับทุกท้องถิ่นไทยจะเป็นแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งภาคอีสานในยุคที่ยังไม่มีการตัดไม้ทำลายป่านะดงพญาไฟนะครับแม้กระทั่งทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นทุ่งกุลาเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นบาดดงดิบมีหลักฐานบันทึกเอาไว้ในภาพยนตร์เกิ่งเชิงสารคดีเรื่องช้างถ่ายทำภาพยนตร์นี้ในช่วงรัชกาลที่5เป็นหลักฐานยืนยันว่าพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดโดยเฉพาะในเขตที่เรียกว่าทุ่งกุลานะครับเป็นป่าดงดิบนะหนาทึบคือมีตัวชี้วัดได้เช่นเสือโคร่งช้างนะครับคราวนี้มาถูกทำลายให้กลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งเพราะอาชีพเผาถ่านนะแล้วก็การตัดมาทำลายป่าขายของป่านะครับโดยนายทุนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาล่าอาณิคมเข้ามาล่าทรัพยากรในประเทศแถบอินโดจีนนะครับเอเชียอาคเนย์นะเอเชียใต้นะครับแล้วก็เลยเกิดความคิดในการขายทรัพยากรของตัวเองเนี่ยให้กับต่างชาติให้กับนายทุนนะก็มีอาชีพรับจ้างตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะฮะประมาณนี้นะครับเริ่มเกิดความคิดเปลี่ยนแปลงหลังช่วงรัชกาลที่6ที่7มาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเขาเรียกว่าที่ยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและต้องการทรัพยากรมากไปตอบสนองความต้องการของชาวยุโรปที่เขาใช้หลักเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมหรือพันธุ์นิยมนะครับคราวนี้เบี้ยกุดชุมเนี่ยก็เป็นหลักการที่ถ้าคุณมีทรัพยากรในท้องถิ่นของคุณมากพอคุณใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของคุณเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาโดยที่คุณเนี่ยประมาณว่าเอาคิดอย่างนี้แล้วกันนะ
เราไม่มีเงินไปซื้อของจากอีกท้องถิ่นหนึ่งซึ่งเงินที่จะไปซื้อของจากท้องถิ่นได้เนี่ยต้องเป็นเงินบาทประมาณว่าผมก็อาปลูกขนุนขึ้นมาเองปลูกมะม่วงทำเรือนเพาะชำเห็ดขึ้นมาเองนะครับคือไม่มีเงินไปซื้อเห็ดไปซื้อไม่มีเงินไปซื้อมะม่วงที่ซอยอื่นเพราะว่าไปซื้อเงินไปซื้อของต่างซอยก็ต้องใช้เงินบาทนะฮะเอาว่าเราไม่มีเงินซื้อของเพื่อนบ้านไม่มีเงินไปซื้อซอยอื่นเราก็เลยต้องผลิตเองปลูกเองพอเลี้ยงเองเอาไว้กินเองกินใช้เองนะครับพอด้วยจากความไม่มีเนี่ยไม่พอนะครับก็เลยต้องนิรนเพาะเลี้ยงนะให้มันพอกินพอใช้ของตัวเองแต่พอเพาะเลี้ยงไปแล้วมันไม่ใช่แค่พอกินพอใช้เพาะตัวเองมันเหลือกินเหลือใช้ก็เลยเอาส่วนที่เหลือกินเหลือใช้เนี่ยแจกละเพื่อนบ้านเขารู้จักกันก็เอามาแปรรูปขายโดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นตัวเองใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่บ้านของตัวเองคราวนี้พอทรัพยากรเหล่านี้ไม่ต้องซื้อมาจากต่างพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินบาทมากนะครับก็กำหนดเป็นคูปองขึ้นมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในชุมชนอย่างผมอยู่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองตำบลบางเมืองนะครับซอยมือสี่หกนะแล้วก็มีชุมชนที่เรียกว่าซับพิรันสมมติว่าในพื้นที่ชุมชนซับพิรันเนี่ยผมมีความสามารถผลิตสินค้าขึ้นมาได้เองโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของซับพิรันเนี่ยผลิตขึ้นมาได้เองไม่ต้องใช้เงินบาทไปซื้อของนอกซอยเลยนะไม่ต้องไปซื้อของต่างชุมชนเลยผมก็ทำของออกมาแล้วผมก็ทำเป็นของแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยแลกเปลี่ยนแล้วกันครับคำว่าพอยต์ก็ได้นะอย่างที่เขามีคำว่าทูพอยต์นะและบิตการ์ดอะไรเงี้ยนะผมก็ทำเป็นคูปองขึ้นมาอาจจะซื้อของเราเนี่ยมาแลกนะใช้1บาทแลกได้ประมาณ5พอยต์นะ2พอยต์ซื้อประมาณว่าซื้อข้าวได้ถุงหนึ่งถุงนึงก็ประมาณ2กับก้อนเราปลูกข้าวเองนะครับเรามีมะเขือเปาะเยอะนะ1บาทซื้อมะเขือได้นะแลกเป็นพอยต์ได้ประมาณพอยต์มุดพอยต์แอดละกันนะพอยต์แอดนี่แลกได้ประมาณ8พอยต์ได้มะเขือไป8ลูกอะไรประมาณนี้นะคนก็จะใช้เงินบาทน้อยลงทำให้เงินบาทเนี่ยในชุมชนซับพิรันเนี่ยมีค่าเยอะเพราะว่า1บาทมันแลกเป็นพอยต์แอดได้นะฮะแต่พอยต์5พอยต์ก็จะคือ12 15นะครับคราวนี้ถ้าชุมชนไหนมีทรัพยากรเหลือกินเหลือใช้มากและมีนวัตกรรมการแปรรูปเยอะมากจนสามารถผลิตสินค้าขึ้นมาใช้กินใช้ได้เองเนี่ยได้มากเนี่ยด้วยต้นทุนที่ต่ำมากก็จะทำให้สามารถใช้เงินบาทแลกพอยต์ในชุมชนเนี่ยได้เยอะเช่น1บาทแลกได้20พอยต์ชุมชนใดที่มีความสามารถในการผลิตทรัพยากรและแปรรูปสินค้านะครับแปรรูปทรัพยากรเป็นสินค้าได้น้อยเนี่ยก็จะอาจจะคิดค่าพอยต์ต่างกันเช่นสมมุติต้องเป็นหัวเติร์ดพวกหนึ่งนะเขามีปัญญาผลิตสินค้าแปรรูปได้แค่1บาทแลกได้แค่5พอยต์คุณคิดว่าคนอยากมาซื้อของพอยต์แอดหรือพอยต์เบนนะซื้อแอดเนี่ยซื้อของแอดเนี่ย1บาทแลกได้12พอยต์ซื้อของเบนเนี่ย1บาทแลกได้แค่5พอยต์แน่นอนคนอยากเอาเงินบาทมาแลกเป็น12พอยต์ไปแอดเพราะว่ามะเขือนะ8ลูกคิดแค่3พอยต์เฮ้ยถ้าไปเอาเงินบาทไปซื้อของที่ชุมชนอื่นที่ตลาดเนี่ยไม่ได้นะต
้องมีอย่างน้อย10บาท20บาทแล้วเอาแต่ว่าเอาเงินมาแลกเป็น point add 12 point ได้ในเท่ากับ1บาทเนี่ยซื้อมะเขือเปาะเนี่ยแค่3 point นะครับแลกได้ตั้ง8ลูกเฮ้ยเอาเงินมาซื้อของแอดดีกว่าก็จะมีคนเอาเงินมาเข้าซับพิลันมากขึ้นชุมชนนี้มากขึ้นมาซื้อของเป็นไอ้ของแอดเนี่ยนะฮะของเบนก็อาจจะมีบ้างโอ้แกนะมีปัญญาคิดได้แค่นี้1บาทแลกได้5 point นะฮะเต่าตุนแล้วกันนะครับไม่ได้ว่าเลยนะบอกแค่เต่าตุนนะอันนี้มันส่งเสริมให้คนภายในชุมชนเนี่ยมีการผลิตทรัพยากรของตัวเองแล้วก็คิดค้นแปรรูปมันจะทำให้ชุมชนเนี่ยมีโน้ตฮาวนะฮะมีนวัตกรรมมีองค์ความรู้ของตัวเองนะครับในแบบที่ไม่ต้องพึ่งเงินบาทไปซื้อสินค้านะฮะทรัพยากรต่างชุมชนสิ่งนี้จะทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งและในที่สุดก็เกิดการรวมตัวกันกลายเป็นกลุ่มนะที่ใช้นะเงินท้องถิ่นหรือว่าที่เรียกว่าอย่างภาคอีสานเนี่ยนะเบี้ยกุดชุมซึ่งมีข้อจำกัดว่าใช้ได้เฉพาะในเขตหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้นะกุดชุมนะครับหมายว่าเบี้ยแอดเบี้ยเบนเนี่ยนะครับเบี้ยนี้มาจากคำว่ามาจากหอยนะจริงๆนะจะบอกว่าหอยแอดหอยเบนก็ได้นะหอยแอดนี่ฟังดูไม่ค่อยดีนะหอยเบนฟังดูง่ายกว่านะเบี้ยแอดเบี้ยเบนหรือหอยแอดหอยเบนเนี่ยมันก็อ่านรวมๆกันอ่ะ52แกแลกเบนได้5 point แลกแอดได้12 point คือก็จะมีคนคิดบ้านนู้นบ้านนี้คิดทำขึ้นมาก็มีอ่านบ้านเนี้ยจะ20 point โทรเฉลี่ยรวมๆกันแล้วชุมชนนี้จะดึงเงินบาทเข้ามาได้เยอะอ่ะคุณลองคิดตามถ้ามีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับหมู่บ้านไหนชุมชนไหนทำได้แบบนี้แล้วกำหนดกติกาการแลกเปลี่ยนสินค้าในหมู่บ้านเนี้ยเช่นผมหลอกเพื่อนมาเฮ้ยมาเที่ยวหมู่บ้านเราเร็วซับพิรันมาแล้วผมไม่เลี้ยงข้าวเลยโอ้แอดไปแกใจดำไม่เลี้ยงข้าวเพื่อนเราหิวแล้วอยู่แล้วลองดูคนเราต้องหิวนะครับอยากกินอะไรล่ะอยากกินผัดไทยร้านลุงเปียกนะครับขายผัดไทยอยู่ที่ราคา5 point นะลุงเปี๊ยก1บาทเท่ากับ16 point เก่งกว่าเราอีกนะเก่งกว่า point ของแอดอีกนะแต่ผัดไทยคิดที่8 point ผมบอกเอาเงินมาสมมุติผมจะเม้มเงินเพื่อนเอามาคนละ15บาทผมจะได้กำไร14บาทต่อคนครับโอ้ยแอดแกใจดีว่าผัดไทยบอกเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกให้ที่เหลือเอามาคนละ14บาทให้15บาทนะผมก็เอา1บาทครับไปแลกเป็นพอยต์นะลุงเปียกเนี่ยนะแลกได้16พอยต์เอ้ยได้กำไรอีกแล้วเอา8พอยต์ไปซื้อผัดไทยมาให้เพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าผัดไทยพอละ15บาทของบุตรของมุสมุยเอาพูดตามราคาตลาดนะผัดไทยลุงเปียกเนี่ยผัดไทยห่อละ30บาทโอ้ถูกอ่ะไปซื้อที่อื่น35 40โอ้ซื้อซอยนี้30ผมหลอกเพื่อนได้กี่บาทเนี่ยก็ทำเป็นคนดีด้วยอุ้ยเนี่ยเราออกให้นะอีก15บาทช่วยออกให้จริงๆแล้วผมก็ค่อยแฮปเงินเพื่อนมา14บาทผมก็หลอกเพื่อนมาอย่างเงี้ยมาที่ชุมชนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมาซื้อของเนี่ยแล้วผมไปเสียผมไม่ซื้อให้เดินมาเลยนั่งเล่นนอนเล่นในบ้านเลยอยากกินอะไรเอาเงินมาเดี๋ยวเมมนะคือแกไปซื้ออย่างเงี้ยที่หมู่บ้านอื่นไม่ได้นะเว้ยได้เฉพาะที่นี่คนนี้บอกมีพิซซ่าด้วยนะเว้ยหมู่บ้านเรามีพิซซ่าจริงเหรอพิซซ่าเท่าไหร่ประมาณถาดละประมาณ120บาทถาดใหญ่นะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆถ้าคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ